พุทธเจ้าก็รู้ว่าโลกทั้งหมดเนี่ยฆ่าสัตว์เป็นอาหารฆ่าสัตว์ต่างๆเป็นอาหารพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าโลกทั้งหมดที่เป็นมาในข้างพุทธการพวกโจรพวกผู้ร้ายพวกขี้รักต่างๆก็มีอยู่ในโลกมาแล้วแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงจะมาห้ามโลกทั้งหมดเนี่ยไม่คนฆ่าสัตว์ห้ามได้ไหมไม่คนรักเนี่ยห้ามได้ไหมไม่คนประพฤติผิดในกามผัวเมียซึ่งกันและกันห้ามได้ไหมห้ามไม่คนพูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมทั้งที่ชั่วห้ามได้ไหมห้ามไม่คนกินเหล้าเมาสุราห้ามได้ไหมแต่ก็ได้เป็นบางส่วนน้อยๆนิดเดียวเนี่ยโลกของเราเป็นมาอย่างนี้แต่ความนี้เป็นความบังดีของพระพุทธเจ้าที่ประทานโอวาทให้เราคือศีล5ให้เราเอาศีล5มาปฏิบัติแก่ตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าจะบังคับให้คนทั้งโลกมาถือศีล5ทั้งหมดนั่นบังคับไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้ดีในการวางศีล5ไว้อย่างนี้ก็เพื่อว่าผู้มีนิสัยพอสมควรจึงจะรักษาได้ถ้าคนผู้มีนิสัยในทางนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนอันนั้นในสมัยครั้งหนึ่งที่การปกครองของเมืองไทยของเรากำลังวางโครงการว่าเมืองไทยเราเนี่ยอยากจะให้ผู้กินเจกันทั้งหมดในโลกอันนี้เมื่อกินเจไปแล้วเนี่ยคนจะไม่มีการฆ่าสัตว์ในโลกในเมืองไทยเนี่ยความคิดของคนกลุ่มหนึ่งอาจจะมาเคยไปสังคมกันเคยผู้หลักผู้ใหญ่ในการปกครองเขาพูดกันถ้าคนเรากินเจกันทั้งหมดแล้วนี่จะไม่มีใครฆ่าสัตว์อันนี้เป็นคำพูดแบบคนหลับหูหลับตาพูดเฉยๆเพียงว่าสมมุติพูดขึ้นมาว่าสมมุติว่าคนกินเจกันทั้งหมดแล้วจะไม่มีใครฆ่าสัตว์จะไม่มีตารางขังคนเป็นนักโทษจะไม่มีตำรวจไม่มีทหารตำรวจรักษาบ้านเมืองเพราะไม่มีคนฆ่าสัตว์ในโลกนี้ตารางก็ไม่มีตำรวจรักษาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอันนี้เป็นคำพูดลอยๆเท่านั้นไอ้คนที่พูดนั้นคือเขาไม่รู้จักความจริงของโลกว่าโลกเป็นมาอย่างไรถ้าจริงมันเป็นไปไม่ได้จะมาสมมติให้มันเป็นไปตามความเข้าใจตัวเองมันเป็นไปไม่ได้